สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Inside Business News กับคุณเอกพิทยาและดิฉันสุตาค่ะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวไทยนะครับแล้วก็ดึกๆก็เป็นเรื่องสำคัญของเศรษฐกิจโลกเพราะคืนนี้ดึกๆจะมีเรื่องของการรับตำแหน่งของทรัมป์นะครับแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวสหรัฐมองคนละมุมเลยนะครับเมื่อเช้านี้เวลาไทยเนี่ยนะครับเช้าตรู่เลยถ้าใครติดตามการปราศัยสดเนี่ยของเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาพูดชัดฮะดอกเบี้ยขึ้นแน่แต่ถ้ายังจำได้ทรัมป์ก่อนหน้านี้ออกมาพูดบอกว่าไม่ให้ดอลลาร์สหรัฐขึ้นเพราะถ้าขึ้นแปลว่าของจะแพงคือโดยปกติดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยดอลลาร์จะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปผมคิดว่าจะสนุกยิ่งขึ้นครับค่ะรอฟังคำแถลงในด้านเศรษฐกิจของทรัมป์อย่างเป็นทางการด้วยนะคะหน้าตาตลาดหุ้นวันนี้คร่าวๆนะตอนนี้ก็ยังดูโอเคอยู่นะพี่เอกใช่ครับเพราะลงมา2วันค่ะแต่ว่าผมดูท่าทางแล้วคงยังไม่ไหวหรอกในวันนี้ต้องมีปัจจัยที่ดีกว่านี้ครับค่ะเดี๋ยวมาดูเจาะลึกกันในช่วงท้ายรายการนะคะแต่ว่าช่วงแรกมาดูประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันก่อนกับ News Roundup ค่ะครับมาติดตามงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะเป็นครั้งที่20แล้วค่ะก็คาดว่าจะกระตุ้นแล้วก็ช่วยดึงดูดเรื่องของการท่องเที่ยวให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะทางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือ TTAA ได้แถลงการจัดงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกนะคะจะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในครั้งนี้จะมีสินค้าทางการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมรีสอร์ทสายการบินทั้งในและต่างประเทศจากทั่วโลกเลยนะคะมาเข้าร่วมประมาณ 1,200 บูธค่ะคุณสุภฤกษ์สุรางกูลนายกสมาคม TTAA บอกว่าผู้เข้าชมจะสามารถเลือกซื้อเลือกจองสินค้าท่องเที่ยวได้แบบจุใจแล้วก็ครบวงจรนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลใหญ่เช่นรถยนต์2คันคูปองเงินสดกว่า1ล้านบาทและยังมีของรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมถึงรางวัลที่ทางพันธมิตรร่วมจัดงานนำมาสมนาคุณให้กับลูกค้าภายในงานด้วยนะคะก็คือ KTC ค่ะมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทสมาคมคาดการณ์ไว้ว่าจะมีผู้มาเข้าชมงานครั้งนี้มากกว่า 400,000 คนแล้วก็จะมีเงินสะพัดภายในงานไม่น้อยกว่า500ล้านบาทด้วยค่ะครับคุณนุ้ยเคยไปซื้อคูปองไหมฮะคูปองตามงานเหล่านี้เคยค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งในการเที่ยวเหล่านี้มันจะฮิตในการซื้อคูปองเพราะราคามันถูกจริงใช่ค่ะนะครับเพราะหลังๆเนี่ยพอยุคเรื่องของโซเชียลมายุคของอินเทอร์เน็ตมาผมว่างานอย่างนี้จะเบาลงแต่ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับสิ่งที่เราสามารถทำได้มันสามารถบริหารงานได้ค่ะช่วงก่อนในอดีตเนี่ยเราพยายามที่จะบอกว่าเรารู้อยู่แล้วเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะวันหยุดคนจะเยอะแล้วก็จะมีเที่ยวกันวันธรรมดาผมจำชื่อเต็มไม่ได้ละนะครับเขาก็ขายคูปองถูกหน่อยผมคิดว่างานลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่มีผลลบต่อการท่องเที่ยวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราช่วยกันทำหรือว่าเจ้าภาพน่าจะเป็นรัฐบาลก็คือว่า SME ที่เขาไม่มีเงินมาออกบูธแต่เขาทำธุรกิจท่องเที่ยวนะครับคือทุกวันนี้เขายังต้องไปลบกันเลยว่าจะขอใบโรงแรมยังไงขอทำบูติกรีสอร์ทยังไงจริงๆเรื่องเหล่านี้ภาครัฐต้องไปช่วยเขาและก็สามารถนำเอา SME เหล่านี้บริษัทใหญ่ๆผมไม่กลัวนะฮะนะครับเพราะเขามีเซลล์ของเขาคงเคยมีเซลล์โทรมาขายห้องพักโทรมาขายคูปองอาหารใช่ไหมฮะเคยเจอเหมือนกันครับเคยเจอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยสำหรับ SME หรือบริษัทท่องเที่ยวเล็กๆนะครับและกระจายไปตามต่างจังหวัดที่การท่องเที่ยวยังไม่บูมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยกระจายรายได้ครับผมว่าเรื่องนี้ไม่มีลบนะครับแต่ผมอยากให้ทำให้คนที่ไม่มีโอกาสให้มีโอกาสมากขึ้นค่ะครับฝากเรื่องนี้กันไว้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่บริษัทในตลาดหุ้นเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มขยายกิจการกันมากยิ่งขึ้นนะคะขยายการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการซื้อกิจการค่ะรวมไปถึงออกไปจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศด้วยค่ะล่าสุดก็จะเป็นบริษัท CPO นะคะที่เราเห็นว่าเขาไปซื้อบริษัทค้าปลีกแซปก้าในโปแลนด์มูลค่า 5.6 หมื่นล้านบาทและยังมีของคณะกรรมการบริษัทสีตรังแอโกรอินดัสทรีหรือว่า STA ค่ะเห็นชอบการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทสยามเซมเพอร์เมดปัจจุบันนี้เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทนะคะซึ่งผลิตถุงมือยางจำนวน 10,000 หุ้นคิดเป็น 50% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของมูลค่า 180.1 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 6.57 พันล้านบาทก็ส่งผลให้ถือหุ้นใน SSC เพิ่มเป็น 90.2% น่าจะเกิดขึ้นในวันที่15มีนาคมนี้นะคะแล้วก็ไม่เกินวันที่12เมษายนนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้อีกบริษัทหนึ่งก็คือสิงห์เอสเตทก็ประกาศซื้อหุ้นของบริษัทไดอีกรุ๊ปด้วยจำนวน 55.79% ของหุ้นทั้งหมดราคาหุ้น5บาทนะคะมูลค่าอยู่ที่ 3,293 ล้านบาทโดยโอนหุ้นของบริษัทเนวาน่าจำนวน51หุ้นและยังมีที่ดิน2แปลงรวมมูลค่า 3,293 ล้านบาทให้กับไดอีกรุ๊ปด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างมีอีก1ตัวอย่างของบริษัทค่ะคือสยามแมคโครที่ไปจัดตั้งบริษัทย่อยในอินเดียชื่อบริษัทว่า CP Wholesale India Private Limited อันนี้เพื่อที่จะทำธุรกิจค้าส่งแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะคืออย่างนี้ฮะบริษัทในตลาดเนี่ยทุก3เดือนจะมีคนมาจับผิดนะครับอย่างผมเนี่ยที่เป็นนักวิเคราะห์หรือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยนะฮะเขาจะมาดูแล้วว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยคุณโตขึ้นไหมถ้าคุณไม่โตเขาจะถามแล้วทำไมไม่โตโดยเฉพาะถ้านักวิเคราะห์บอกว่าบริษัททั้งตลาดปีนี้จะโต 10% และถ้าบริษัทที่คุณบริหารโตต่ำกว่า 10% อันนี้มีเรื่องละเขาว่าจะค่าเฉลี่ยใช่ครับและปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดฐานบริษัทสมมติเพิ่มจาก100ล้านมา200ล้านหรือ100ล้านมา110ล้านฐานมันต่ำฮะแต่บริษัทในตลาดโดยเฉพาะบริษัทที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจาก100มาพันพันมาหมื่นเพราะฉะนั้นการโต 10% จากฐาน100ล้านมันง่ายฮะแต่การโต 10% จากฐาน10,000 ล้านเนี่ยมันยากมากเขาก็เลยเรียนรัดฮะเรียนรัดทำยังไงเพราะว่าบริษัทในตลาดเนี่ยเขาระดมทุนได้เร็วและต้นทุนต่ำซื้อเลยฮะคือเขาไม่สร้างใหม่แล้วฮะเขาไปซื้อเลยนะครับเขาไปซื้อเพื่อต้องการให้การโตเนี่ยมันสม่ำเสมออย่างเดิมปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะปัญหามันอยู่การซื้อหรือการขยายกิจการไปต่างประเทศถ้ามองถูกจุดเนี่ยนะฮะมันก็ไปได้แต่ถ้ามองผิดในอดีตเคยมีแล้วฮะเมื่อก่อนมีบริษัทหนึ่งชื่อยูนิคอร์ดสมัยสัก20กว่าปีที่แล้วไปทำปลากระป๋องฮะและไปซื้อบริษัทปลากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐถ้าผมจำไม่ผิดชื่อบัฟเฟิลบีปรากฏว่าซื้อแล้วกิจการไม่ดีฮะก็เลยมีปัญหามาถึงบริษัทที่ซื้อด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่า CEO หรือผู้ถือหุ้นหรือบอร์ดของบริษัทในตลาดเขาจะต้องทำอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องวิเคราะห์ให้แน่ว่าสิ่งที่คุณไปลงทุนเนี่ยมันใช้ได้มันถูกต้องหรือไม่ไม่งั้นอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าค่ะเรามาปิดท้ายกันอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะเรื่องของกยธ.หรือว่าการยางแห่งประเทศไทยค่ะเขาก็เตรียมที่จะร่วมประชุมนะคะหาแนวทางพัฒนาตลาดกลางยางพาราในระดับภูมิภาคค่ะคุณธีทัศน์สุขสะอาดทางดร.ธีทัศน์สุขสะอาดค่ะเป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะคะว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการยางแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศจำกัดเพื่อที่จะหาแนวทางพัฒนาตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคจะยกให้เป็นมาตรฐานเลยนะคะแบบระดับภูมิภาคอาเซียนสามารถซื้อขายและส่งมอบจริงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายยางที่เป็นสมาชิกในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคค่ะเดี๋ยวจะมีการพูดคุยในเรื่องประเด็นของน้ำยางข้นด้วยเพราะว่าน้ำยางข้นเนี่ยเป็นผลผลิตที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคอยู่แล้วและไทยเราก็ผลิตได้เยอะนะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกน้ำยางข้นหลักร่วมกับอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียด้วยนะคะถือว่าเป็นหลักๆของโลกเลยก็จะเสนอประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเข้าที่ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาคที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาคาราคาซังมานานคุณนุ้ยเชื่อไหมฮะทุกวันนี้เวลาเราไปเทรดฟิวเจอร์เนี่ยที่เป็นราคายางเนี่ยเราไปเทรดกันที่ไหนที่ไหนคะยางญี่ปุ่นฮะโอ้ไม่ญี่ปุ่นไม่ได้ผลิตยางนะฮะไปเทรดที่โตคอมนะครับจริงๆแล้วคนผลิตเยอะที่สุดคือไทยกับมาเลและก่อนหน้านี้เราก็มีตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตรพอกระทรวงพาณิชย์ทำไม่รู้เวิร์กไม่เวิร์กแต่กระทรวงการคลังบอกฉันจะมาทำตอนนี้มันรวมกับตลาดหลักทรัพย์ก็ยังไม่เวิร์กสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือว่าเราเนี่ยมีทั้งของเพราะเราผลิตเองนะครับเรามีทั้งตลาดแต่ทุกคนต้องไปเทรดโตคอมนะครับแล้วปัญหามีเยอะไปหมดเยอะถึงขนาดว่าถ้าเราเคยได้ยินคือรัฐบาลเนี่ยต้องเอาเงินเข้าไปอุดหนุนเวลาราคายางตกต่ำผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับชาติที่เราต้องมาส่งเสริมแล้วนะฮะและการทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราทำได้ถามว่าทำไมผมกล้าพูดอย่างนั้นจีนนะฮะมาดูงานจากเราตอนนี้ถ้าเกิดคุณไปเที่ยวจีนนะคุณจะเห็นสวนยางมหาศาลเลยสวนกล้วยมหาศาลเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องมาช่วยเหลือและต้องมาลงเห็นครับคือไม่ใช่พอราคายางตกต่ำก็บอกว่าแทรกแซงและสิ่งที่ผมอยากจะเห็นภาพเนี่ยนะฮะการที่เราเปลี่ยนจากตลาดกลางตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรเนี่ยมาอยู่ในมือกระทรวงการคลังและทุกคนบอกว่ามันจะดีขึ้นผมยังไม่เห็นภาพนั้นเลยทำไมไม่ดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนมันอยู่2ตลาดดีๆแล้วทำไมต้องมารวมอยู่ตลาดเดียวนะครับหวังว่าการประชุมที่จะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ก็น่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องต่างๆมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยเราก็พูดคุยประเด็นเศรษฐกิจไปแล้วส่วนช่วงหน้า CEO Talk วันนี้เรามีแขกพิเศษเหมือนกันนะคะคือช่วงนี้เราพยายามที่จะเร่งดูบริษัทในตลาดนะครับว่า
ไอเดียเขาเป็นยังไงทิศทางของธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกับอีกบริษัทหนึ่งที่ในช่วง 1-2 สัปดาห์เนี่ยข่าวเยอะมากนะครับเราก็จะไปถามเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเขาเป็นอย่างไรและจะขยายตัวยังไงค่ะนะคะฟังแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกันช่วงหน้าว่าจะเป็นบริษัทไหนและมีความน่าสนใจอย่างไรตอนนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะครับพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์รามินทราขอเชิญทดลองขับ C-Class ใหม่ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่เบนซ์ทองหล่อทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซียนจ่อยท่าประจันหรือซ้อมกอล์ฟและจิบกาแฟในห้องแอร์เย็นฉ่ำชั่วโมงละ100บาทเท่านั้น027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเพื่อรสชาติที่ดีของกาแฟทุกแก้วผมเลือกใช้ใหม่ Falcon Professional นม UHT สำหรับตีฟองตีฟองขึ้นง่ายเก็บไว้ได้นานเหมาะกับมืออาชีพอย่างผมนม UHT ตีฟองต้อง Falcon Professional บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยวันนี้มีผู้คนมากมายเริ่มต้นการเดินทางของพวกเขาด้วย Traveloka แอปพลิเคชันจองที่พักที่คุณไว้ใจได้ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า7ล้านครั้งจองกับ Traveloka แล้วเก็บความทรงจำดีๆChevrolet Colorado ใหม่มาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ให้คุณควบคุมรถง่ายแม่นยำทุกเส้นทางรีบเลยรับข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูม Chevrolet ทั่วประเทศ Chevrolet Find New Roads Ognet หนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th สองพันห้าร้อยหกสิบสปริงนิวส์เป็นสถานีข่าวแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่เป็นพันธมิตรกับ CNN สถานีโทรทัศน์อันดับหนึ่งของโลกนำเสนอ CNN Breaking News. We're following the breaking news. According to activists, it's a home run. There's barely room to walk here. It gives you a sense of the tension here.มีรายงานนะคะว่ามีฝนตกหนักและหิมะตกในหลายพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียเฮลิคอปเตอร์นะคะของผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กค่ะจำเป็นต้องแล่นลงจอดฉุกเฉินนะคะรายงานข่าวทั่วทุกมุมโลกแบบทันท่วงทีตลอดทั้งวันทางสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19For somebody to tell you their story, it's something I take really seriously. It's not something you can just parachute in and ask somebody to open their heart to you. To peel away the layers to get to the heart of the person who you're telling a story about. When did you first hear the shot? And delve beneath the surface of what's happening. You can hear their story. You're going to do their story justice. You have to show yourself to them. I didn't think I would be here the last time I saw you. Feels good to be making progress. You're making amazing progress. CNN's the right place to tell their story.
รู้จริงรอบด้านครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจโลกวันอังคารถึงเสาร์ 22:30 น.พบกับรายการ Quest Means Business พาคุณท่องไปในโลกธุรกิจช่วยคุณตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีทิศทางและความมั่นใจพร้อมบทบรรยายไทย The bell is ringing on Wall Street the start of a new trading week Quest Means Business 22:30 น.ถึง 23:30 น.ทางสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19CEO Talk ในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณปิยะเตชากูลกรรมการผู้จัดการบริษัท ATP 30จำกัดมหาชนมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิยะครับอยากให้เล่าคำว่า ATP 30เพราะว่าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้ ATP 30ข่าวเยอะเหลือเกินเดี๋ยวมีคนเข้ามาซื้อเดี๋ยวมีข่าวจะขยายตัว ATP 30ทำอะไรถามง่ายๆเลยครับผมก็คือ ATP 30เนี่ยเราเป็นบริษัทที่ให้บริการรับส่งบุคลากรนะครับให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรมนะโดยลักษณะก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีการจัดสวัสดิการในการขนส่งคนเข้ามาทำงานนะครับเราก็ไปเอาท์ซอร์สงานตรงนี้เนี่ยมาให้บริการครับในนิคมอุตสาหกรรมหลักๆก็จะเน้นในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกครับคือหมายถึงว่าเราก็เป็นตัวกลางในการรับส่งถ้าใครเคยไปนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีคนงานเข้าๆออกๆเยอะถูกต้องครับที่มีรถบัสคันใหญ่ๆเนี่ยนะฮะที่เราทำเพราะฉะนั้น30มันมาจากคำว่าเป็นรหัสของกรมการขนส่งที่เราแบ่งแยกหมวดรถเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทางครับATP 30เนี่ยประวัติความเป็นมาเข้ามาในตลาด MAI นานหรือยังฮะเราเข้ามาตั้งแต่ปลายปี2558นะครับก็คือแต่ว่าบริษัทเนี่ยมีอายุมาประมาณ10กว่าปีละครับผม10กว่าปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีความชำนาญในเรื่องของการรับพนักงานหรือขนส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมใช่ครับครับข้อแตกต่างจริงๆเป็นยังไงครับคือข้อแตกต่างต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในอดีตเนี่ยการขนส่งพนักงานแน่นอนก็เป็นต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทางโรงงานก็อาจจะมองว่าโอเคทำยังไงก็ได้ให้พนักงานเนี่ยสามารถเดินทางมาทำงานได้ครับแต่ว่าต้องบริหารต้นทุนนะครับหลังๆเนี่ยทางพนักงานถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญการดูแลตรงนี้สวัสดิภาพสวัสดิการตรงนี้ก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผู้ให้บริการที่อาจจะปรับตัวไม่ทันที่ไม่ได้มาเน้นในเรื่องของคุณภาพไม่ได้มาเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเราก็เลยมองเห็นโอกาสช่องทางทางธุรกิจตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาจริงๆก่อนหน้านี้ธุรกิจลักษณะแบบนี้เนี่ยมีคู่แข่งหรือว่ามีคนทำเยอะไหมคะมีผู้ประกอบการทำเยอะนะครับทำเยอะแล้วก็แข่งขันกันในเรื่องของราคาอยู่ค่อนข้างมากนะครับจุดเด่นของ ATP 30คืออะไรครับเพราะว่าสมมติถ้าผมนึกถึงว่าผมจะเข้าไปที่คุมสากลหรือผมเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยทำไมผมต้องใช้ ATP 30ก็อย่างนี้นะครับคือความต้องการของทางโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแน่นอนว่ากำลังการผลิตปัจจัยการผลิตอันนึงเนี่ยก็คือบุคลากรถ้าบุคลากรเนี่ยมาทำงานตรงเวลานะครับมาทำงานด้วยความปลอดภัยเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะการบริหารตรงนี้เนี่ยจุดเด่นของทาง ATP 30เนี่ยก็คือเราโฟกัสในเรื่องของเนี่ยฮะความปลอดภัยการตรงต่อเวลานะครับแล้วส่วนที่3ก็คือเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับครับโอกาสหรือว่าการเติบโตในธุรกิจนี้ยังมีอีกมากน้อยแค่ไหนคะณตอนนี้จริงๆเค้กเนี่ยชิ้นใหญ่มากนะครับเนื่องจากว่ารูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจากเดิมที่อาจจะกระจายกันอยู่ตามภูมิภาคทั่วไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมต้องย้ายเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งไม่อนุญาตให้มีการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยู่อาศัยกับที่ทำงานก็จะห่างกันแน่นอนต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีการเดินทางจะโดยรูปแบบไหนเท่านั้นนะฮะซึ่งโอกาสทางธุรกิจเราก็มองว่าความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางความตระหนักในเรื่องของการตรงต่อเวลาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานอุตสาหกรรมถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดเนี่ยมีปัจจัยเหล่านี้เพิ่มขึ้นมากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราทำอย่างเงี้ยมา10กว่าปีแล้วนะครับเราวางแผนอนาคตเป็นยังไงว่าเราจะเพิ่ม market share เป็นยังไงทุกวันนี้เราเป็นอันดับที่เท่าไหร่ในนิคมอุตสาหกรรมครับคือต้องเรียนว่ามันไม่มีการเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าถ้าเราอย่างอยู่ในโซนภาคตะวันออกเนี่ยเราก็มองเห็นผู้ประกอบการรายอื่นๆนะครับเราวัดจากจำนวนรถจำนวนอะไรเนี่ยเราคิดว่าเราก็อยู่ในอันดับ1ใน5แน่นอนนะครับในเรื่องของขนาดของบริษัทแต่ข้อได้เปรียบของเราก็คือว่าเราเป็นบริษัทแรกบริษัทเดียวที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ต้นทุนในการบริหารเนี่ยของเราจะมีประสิทธิภาพได้สูงกว่าครับครับเราก็สามารถซื้อรถสามารถบริหารต้นทุนได้ดีกว่าเพราะต้นทุนเงินเราต่ำกว่าใช่ครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้งในมุมมองของทางลูกค้าเองทั้งในมุมมองของผู้ที่จะให้สนับสนุนเรื่องการเงินกับเราครับการขยายงานในอนาคตที่เรามีการวางแผนไว้ที่คุณปิยะวางแผนไว้มีการวางแผนยังไงไว้บ้างครับในระยะสั้นเนี่ยนะครับเราคิดว่า market share เรายังต่ำมากในธุรกิจตรงนี้เราก็เลยอาจจะไม่ได้ไปสนใจในธุรกิจอื่นนะครับเรายังโฟกัสในธุรกิจนี้อยู่แล้วก็คงจะขยายเพิ่มตามศักยภาพความต้องการของเราที่อยากจะขยายเพิ่มนะครับแต่มุมมองในระยะยาวเราก็กลับมาพิจารณาตัวเราเองว่าบริษัทเราเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเราน่าจะทำตัวเป็นบัสโอเปอเรเตอร์ที่ดีบัสโอเปอเรเตอร์อาจจะมีในหลายๆรูปแบบ30หรือว่ารถรับจ้างไม่ประจำทางเนี่ยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับรถประจำทางก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ต้องใช้ศักยภาพใช้ความชำนาญในด้านนี้เหมือนกันนะครับแปลว่าถ้าเกิดพูดถึงเกี่ยวกับบัสตอนนี้นะถือว่าเรามีประสบการณ์ด้านนี้เยอะพอสมควรถูกต้องครับแล้วเวลาเราบุกเวลาเราไปขยายการตลาดเพิ่มสมมติเรามีพนักงานเวลาไปคุยกับเจ้าของโรงงานเราจะมีจุดเด่นอะไรไปบอกว่าคุณมาใช้ของเราใช้ราคาหรือใช้การบริการหรือเราใช้อะไรต้องบอกอย่างนี้นะครับด้วยวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเรามองว่าเราใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมากเราเห็นเทรนด์นะครับเริ่มแรกเนี่ยในเรื่องของตัวรถในปัจจุบันถ้าเราเห็นเนี่ยการเคลื่อนย้ายคนเนี่ยก็จะมี2รูปแบบก็คือรถบัสกับรถตู้ขนาดใหญ่ในปีนี้เนี่ยเราได้เริ่มมีการนำรถขนาดไมโครบัสขนาดมินิบัสมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นทั้งเรื่องของการบริหารต้นทุนให้กับลูกค้าการคัดเลือกขนาดรถที่เหมาะสมให้กับลูกค้านี่คือปัจจัยที่1ครับปัจจัยที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องบุคลากรก็คือพนักงานขับรถเนี่ยแหละครับในอดีตเนี่ยก็อาจจะใครมีใบขับขี่ใครมีความสามารถขับได้ก็มาขับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าความเป็นมืออาชีพในอาชีพนี้เนี่ยมีความจำเป็นละนะครับผมเราพยายามที่จะพัฒนาพนักงานขับรถให้เป็นมืออาชีพขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็จะมีระบบการจ้างงานระบบการบริหารระบบการพัฒนาระบบการควบคุมบุคลากรเหล่านี้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกับผู้ประกอบการในรายอื่นๆค่ะ10กว่าปีที่ทำธุรกิจด้านนี้มาเราเห็นความแตกต่างหรือพัฒนาการของความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงมากเลยครับในอดีตเนี่ยอาจจะมองว่าโอเคก็ขอให้เดินทางมาถึงที่ทำงานได้แล้วก็เทรนด์ของอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะ labor incentive ที่ว่าใช้พนักงานเป็นค่าจ้างรายวันอะไรต่างๆตรงนี้รับพนักงานเข้ามาอบรมคุยกัน 2-3 ชั่วโมงก็ไปลงรายผลิตได้แต่ปัจจุบันนี้เมืองไทยอุตสาหกรรมไม่ใช่อย่างนั้นแล้วบางคนอาจจะต้องอบรมกันเป็นเดือนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลบุคลากรการสร้างความพึงพอใจให้พนักงานทำงานอยู่กับเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วครับครับจุดอ่อนของธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะมีคนพูดเยอะก็คือ1บุคลากรคนขับรถที่มีลายเส้นเนี่ยหายากและชอบเปลี่ยนงานบ่อยอันที่2ก็คือเรื่องของรถเนี่ยเรานำเข้าหรือเราทำยังไงฮะจุดอ่อนของธุรกิจนี้มีอะไรบ้างครับจุดอ่อนของธุรกิจนี้นะครับก็คือผมเข้าใจว่าผู้ประกอบการนะครับทิศทางแล้วก็ business model ครับแล้วก็บุคลากรในอาชีพนี้มันไม่มีโรงเรียนมันไม่มีสถาบันที่พัฒนาเราไม่สามารถที่จะไปว่าจ้างได้เราต้องมีการสร้างขึ้นมาเองครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการรายเล็กอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผู้ประกอบการรายใหญ่อาจจะมีความได้เปรียบในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเทรนด์ความต้องการก็แตกต่างกันออกไปครับในตัวของบุคลากรสมมติเขาเป็นแล้วเราเทรนเขาเป็นแล้วเป็นมืออาชีพแล้วมีการออกบ้างไหมฮะออกแล้วไปเปลี่ยนงานเพราะเห็นมีการเปลี่ยนกันบ่อยหลายคนบอกมีแต่รถบรรทุกอ่ะแต่ไม่มีคนขับมีไหมฮะเคยเจอไหมในส่วนของเราเนี่ยถ้าพนักงานที่อยู่กับเรานานในระยะเวลาหนึ่งจะไม่ค่อยเปลี่ยนงานแล้วครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราพัฒนาเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ให้ผลตอบแทนเขามากขึ้นตามความเป็นมืออาชีพแน่นอนเขาก็จากเราไปใช่ไหมครับในขณะที่บริษัทเราก็มองว่าถ้าเขาเป็นมืออาชีพผลตอบแทนก็ต้องเป็นมืออาชีพตามไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการ retention แล้วเราคิดว่าคู่แข่งในตลาดยังไม่ได้ให้ในสิ่งเหล่านี้กับพนักงานครับการจะอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยต้องอยู่แบบครบวงจรไหมคะอย่างเรามีบริษัทรถรับส่งต้องมีศูนย์ซ่อมบำรุงอะไรอย่างนี้เองด้วยไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ประกอบการรายเล็กอาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าก็แน่นอนต้นทุนก็จะสูงขึ้นครับผมแต่ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่ารถพวกนี้จะเพราะฉะนั้น reliability จะเป็นเรื่องสำคัญการที่จะไปรอเข้าซ่อมตามคิวต่างๆเนี่ยอาจจะรอไม่ได้ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารให้ครบวงจรนะครับรถที่เราใช้เนี่ยเราซื้อขาดหรือเช่า
หลักๆเนี่ยเราจะใช้บริการผ่านทางบริษัทลิสซิ่งนะครับผมแต่ว่าเราด้วยอายุบริษัทมา10ปีเป็นเช่าซื้อหรือว่าเป็นเช่าฮะเป็นเช่าซื้อครับเป็นเช่าซื้อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการเช่าซื้อก็เท่ากับว่าเป็นสมบัติเราหลังจากเราผ่อนเสร็จถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปลุ้นราคาซ่าอีกอันนึงราคาตอนเราใช้ตอนนั้นจะมีปัญหาในลักษณะของผู้ทำรถเนี่ยจะแฮปปี้อยู่2ช่วงก็คือช่วงผ่อนเสร็จนะครับกับช่วงค่าเสื่อมหมดนะครับผมครับเพราะฉะนั้นมันก็เราก็แค่บริหารต้นทุนตรงนี้แล้วให้มีส่วนต่างในการกำไรเวลาเรารับงานถูกต้องครับครับเดี๋ยวช่วงที่สองคุณนุ้ยเราจะไปถามคุณปิยะว่าแล้วอาชีพอย่างเงี้ยรายได้มันเท่าไหร่ gross margin มันเท่าไหร่แล้วก็การขยายตัวเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเจาะลึกมากขึ้นแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะครับแกร่งเพื่อทุกคนพร้อมทุกสถานการณ์บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.comทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยวันจันทร์อังคารพุธหรือวันไหนๆคิมก็เป็นลูกค้าเจเล่บิวตี้ก็อร่อยอ่ะแคลอรี่ต่ำและมีวิตามินสำหรับคิม2ซองตอนเย็นๆใช่เลยค่ะเจเล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิว2ซองนะคะออกเน็ต1ในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thด้วยมาตรฐานการผลิตเนเธอร์แลนด์นมโฟร์โมสรสจืดผลิตจากน้ำนมโคธรรมชาติแท้ขนาดใหม่เพิ่มปริมาณเป็น200มิลลิลิตรราคา10บาทเท่าเดิมซื้อยกลังคุ้มกว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยเฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วออกเน็ต 1ในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือ2คุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thNissan X-Trail SUV ที่ให้คุณไม่ได้ทุกจุดหมายขณะนี้นะคะหลายเมืองทั่วสหรัฐค่ะเกิดการประท้วงทั้งต่อต้านแล้วก็สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่กำลังจะเข้ารับพิธีสาบานตนในอีกไม่ถึง12ชั่วโมงก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้นะคะก็มีนายอัลชาปตันนะคะผู้นำด้านการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันเป็นแกนนำในการประท้วงที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กด้วยโดยนายชาปตันนะคะได้กล่าวโจมตีคำขวัญในการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่า Make America Great Again หรือว่าสร้างอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
โดยนายชาร์ปตันค่ะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องสร้างอเมริกาให้ยิ่งใหญ่เพราะว่าอเมริกาจะยิ่งใหญ่ก็ต่อเมื่อผู้คนนั้นให้ความเคารพกันเดี๋ยวเราจะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะ We don't need to make America great. America is great when we respect each other and stand with each other and unite with each other and defend each other's rights.And stop the harassment and oppression of each other. You might have missed it, Donald, but America's already been great, and we're gonna make it even greater. นายชัตตันกล่าวนะคะว่าเราไม่ต้องการสร้างอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งอเมริกาจะยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะเมื่อเราเคารพกันและกันยืนอยู่เคียงข้างกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้อื่นร่วมกันปกป้องสิทธิของคนอื่นนะคะแล้วก็หยุดยั้งการคุกคามหรือว่ากดขี่ผู้อื่นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาค่ะก็มีการคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากคาดว่าวันนี้ค่ะจะมีประชาชนจำนวนมากนะคะราว 900,000 คนที่จะมาเข้าร่วมพิธีสาบานตนของผู้นำคนใหม่ค่ะ Nissan X-Trail ใหม่เข้าทุกโค้งได้อย่างมั่นใจให้ความรู้สึกนุ่มนวลในห้องโดยสารกล้องมองเห็นรอบตัวรถช่วยควบคุมความเร็วอย่างแม่นยำทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยใน Nissan X-Trail SUV ที่ให้คุณไปได้ทุกจุดหมาย Nissan X-Trail มอบข้อเสนอรับตรุษจีนดอกเบี้ยพิเศษ 1.39% และฟรีค่าบำรุงรักษา3ปีวันนี้ถึง31มกราคมนี้ตรงนี้เรายังอยู่กับคุณปิยะนะคะพูดคุยกันต่อเลยค่ะครับคุณปิยะครับถามภาพถ้าเป็นบริษัทในตลาดต้องถามก่อนจริงๆแล้วถ้าย้อนไปสัก 2-3 ปีเนี่ยรายได้ของบริษัทหรือการเติบโตเป็นไงบ้างครับก็เราโตค่อนข้างที่จะคงที่นะครับก็คือประมาณสัก 15% ต่อปี 15% ต่อปีในเชิงของรายได้ในเชิงของรายได้ครับแล้วถ้าเกิดดู bottom line ในปีก่อนๆเนี่ย margin หรือว่า gross profit จริงๆแล้วเป็นยังไงฮะในช่วงตอนที่เรายังไม่ได้เข้าตลาดเนี่ยคอสกับเน็ตเนี่ยยังค่อนข้างจะบางอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเรามีต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเราต้องใช้บริการจากบริษัทลิสซิ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็อาจจะสูงกว่าครับแต่พอเข้าตลาดแล้วต้นทุนเงินเราต่ำเราเอาเงินในตลาดระดมทุนไปซื้อรถเองเลยหรือว่าไงฮะใช่ครับสองส่วนส่วนแรกเนี่ยหลังจากที่เรา IPO เสร็จเนี่ยเราก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปชำระเงินกู้นะครับที่เป็นเงินกู้ทางแบงก์บ้างอะไรบ้างตรงนั้นนะครับส่วนลิสซิ่งเนี่ยโอเคเราก็ที่เราทำสัญญามาแล้วเราก็ผ่อนชำระต่อๆไปแล้วก็การลงทุนใหม่ของเราเนี่ยเราก็มีการเจรจากับทางลิสซิ่งแต่ว่าพอเปลี่ยนสถานภาพของบริษัทมาเป็นบริษัทลิสเต็ดคัมปานีแล้วเนี่ยการเจรจากับลิสซิ่งก็ได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับต้นทุนจะต่ำลงเหรอต้นทุนจะต่ำลงครับผมลิสซิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเขาปล่อยรถสมมติถ้าเกิดเป็นรถทั่วไปอย่างสมมติเราใช้รถยนต์เราไปผ่อนมันก็ดอกทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นรถบัสหรือรถใช้เพื่อการพาณิชย์เขาคิดยังไงฮะจริงๆแล้วก็จะสูงกว่ารถส่วนบุคคลครับอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าสภาพคล่องของตัวรถเนี่ยจะต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่บางผู้ประกอบการบางรายเนี่ยลิสซิ่งอาจจะไม่ปล่อยด้วยซ้ำไปเพราะว่าตัวทรัพย์สินเนี่ยมันมีสภาพคล่องต่ำนะครับแต่ว่าพอเราเป็นบริษัทจดทะเบียนความน่าเชื่อถือของบริษัทเนี่ยมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยก็ลดต่ำลงมาอย่างมีนัยสำคัญเลยครับครับเพราะฉะนั้นการขยายธุรกิจนี้สมมติเรามีลูกค้าเยอะเราซื้อรถเยอะเนี่ยมันก็จะมีรายได้เยอะตามไปด้วยหรือเปล่าฮะใช่ครับตามตัวรถเลยครับเนื่องจากว่านโยบายของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะไปซื้อรถเนี่ยมารอที่จะให้บริการแต่ว่าพอเราทำสัญญากับลูกค้าเราถึงจะไปจัดหารถมานะครับผมพอเราชำระเงินเริ่มรับรู้ทรัพย์สินปุ๊บรายได้ก็เริ่มเกิดเลยครับครับอย่างปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าการเติบโตไว้แค่ไหนคะปีนี้ถ้ามองในแง่ของรายได้เนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราน่าจะโตสักประมาณ 15% เช่นเดิมนะฮะจากปี59แล้วก็ปี59ถึงไตรมาสที่3ก่อนเอาปี58ถ้าเป็นตัวเลขปี58เรารายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ถ้า58พูดได้อยู่แล้วคร่าวๆก็ได้ครับ58ผมจำตัวเลขเน็ตๆไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่โตขึ้นมาเรื่อยๆครับตามจำนวนรถนะ58กับ59จำได้ไหมฮะประมาณสัก 14-15% เหมือนกันในเชิงของรายได้หรือในเชิงของกำไรในเชิงของรายได้นะครับครับในเชิงของรายได้ในเชิงกำไร59คงยังพูดไม่ได้ครับผมนะครับแต่ว่าโดยขั้นตอนที่วางไว้ก็โตปีละ10กว่าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของรายได้ครับ
แล้วปีนี้ก็จะวางไว้เหมือนเดิมครับผมบนฐานที่ใหญ่ขึ้นนะฮะใช่โดยปกติรายได้ในแต่ละปีอย่างปี58รายได้ประมาณเท่าไหร่59ประมาณเท่าไหร่ครับ559ยังบอกไม่ได้58ประมาณเท่าไหร่58ก็ประมาณ200กว่าล้านนะครับแล้วก็โตปีละ10กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกปีครับผมครับนะครับจุดอ่อนของธุรกิจลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีคนเคยบอกว่าธุรกิจรถเช่าถ้าเป็นรถเช่าปกติเนี่ยราคาซากที่ขึ้นลงเนี่ยมันจะมีผลต่อต้นทุนของบริษัทลักษณะเดียวกันไหมฮะในตัวธุรกิจที่ทำรถพาณิชย์ขนาดใหญ่เนี่ยฮะ อาจจะแตกต่างนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยพยายามที่จะดูแลรักษาสภาพรถบัสเนี่ยจริงๆมันใช้งานได้ค่อนข้างนานเมื่อค่าเสื่อมหมดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เสมือนว่าเป็นแคชคาวให้เราเลยถ้าเรายังใช้ได้ต่อไปค่าเสื่อมนี่คือ5ปีเหมือนกันเราตัดที่10ปีครับอ๋อ10ปีรถอายุจริงๆมันได้กี่ปีฮะตอนนี้เนี่ยบริษัทเราอายุมา10ปีเราก็พยายามที่จะดูเทียบเคียงเหมือนกันว่ารถเนี่ยมันใช้ได้กี่ปีค่ะเราก็ไปเห็นรถในหลากหลายสภาพนะครับตอนนี้เราเลยตั้งเป้าไว้ว่าโอเค10ปีเนี่ยเราเห็นสภาพรถเราละคิดว่ายังใช้ได้ต่อไปอีกพอสมควรครับทาสีให้มันสวยหน่อยมีการรีโนเวทสภาพรถนะครับเนื่องจากว่ารถบัสเนี่ยเป็นรถประเภทเดียวที่เราสามารถมารีโนเวทตัวบอดี้ได้ครับอันนี้จะเป็นส่วนรถใหญ่แต่ว่าเรามีรถขนาดเล็กด้วยขนาดเล็กในแง่ของรถตู้นะครับรถตู้เนี่ยก็โอเคมีการเพื่อครบอายุก็ขายไปมีตลาดรองรับตรงนั้นไม่ค่อยมีความผันผวนมากนักนะครับครับคือต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังและคุณนุ้ยอย่างนี้ครับคือรถใหญ่เนี่ยเขาจะมีแชสซีมีเครื่องยนต์แล้วมีคล้ายๆบอดี้ครอบมันจะคนละเรื่องกับรถทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้ถูกไหมฮะถูกต้องครับนะครับแต่รถทั่วไปเนี่ยมันง่าย5ปีเขาตัดค่าเสื่อมเสร็จเขาก็ขายทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เป็นเทคนิคของเขาถามเรื่องของการขยายงานมากกว่าเพราะตอนนี้เราบอกว่าเราเป็นเจ้าภาคตะวันออกแล้วนะฮะท็อปไฟเรามองอนาคตในการขยายเป็นยังไงฮะเพราะที่กรมอุตสาหกรรมตอนนี้มันเกือบทั่วประเทศในไทยอะฮะครับผมครับก็ตอนนี้หลายท่านอาจจะเห็นโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนะครับที่ทางรัฐบาลก็ให้ความโฟกัสตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าภาคอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงเนี่ยจะมีการเกิดขึ้นในภาคตะวันออกค่อนข้างมากนะครับประกอบกับเมื่อน้ำท่วมใหญ่มีการย้ายฐานการผลิตจากภาคกลางเนี่ยไปสู่ภาคตะวันออกเราเริ่มเห็นว่ามีนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเรียงรายเลยตั้งแต่ระยองชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอุตสาหกรรมจะ move ไปอยู่ในโซนนั้นครับแล้วเวลาเรา move เนี่ยอย่างสมมติตอนนี้เราทำที่อมตะเป็นฐานเนี่ยเรามีออฟฟิศอยู่แถวนั้นด้วยครับผมและสมมติถ้าเกิดเราไปทำที่สมมติอย่างเช่นปราจีนบุรีเนี่ยเราก็ต้องมีสาขาตรงนั้นหรือต้องทำยังไงครับในส่วน operation เนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับ operation ของเราอาจจะ cover ในเรื่องของการบริหารการเดินรถการซ่อมบำรุงเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าในส่วนของ back office บัญชีฝ่ายบุคคลเนี่ยก็คงไม่จำเป็นที่ต้อง move ไปตรงนั้นนะครับผมนั่นก็จะเป็นลักษณะของ operation office ย่อยที่ย้ายไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆครับนอกจากนิคมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นบ้างไหมคะในระยะสั้นอาจจะไม่ได้โฟกัสนะครับแต่ระยะยาวเราศึกษาครับผมอย่างที่เรียนว่าบัสโอเปอเรเตอร์อาจจะมีในหลากหลายรูปแบบนะครับครับถ้าพูดถึงในมุมนักลงทุนบ้างเพราะทุกวันนี้เราเป็นบริษัทมหาชนบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับนักลงทุนที่คิดจะลงทุนใน ATP 30เขาจะได้อะไรเพราะว่าเห็นล่าสุดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มที่รายงานตลาดหลักทรัพย์ไปเขาอยากได้อะไรเรามีจุดแข็งอะไรเพราะว่าบางบริษัทเขาบอกว่าบริษัทชั้นปันผลดีดีกว่าฝากแบงก์บริษัทชั้นอนาคตดีบริษัทชั้นเป็นโกลด์สต็อกในมุมของผู้บริหาร ATP 30มีอะไรดีครับครับผมในแง่ของ ATP 30นะครับก็คือ1ในเรื่องของรายได้เนี่ยมีความมั่นคงเนื่องจากว่าเราไม่ได้เก็บค่าโดยสารจากพนักงานทั่วไปแต่เราทำคอนแทรคกับทางโรงงานซึ่งระยะเวลาก็ประมาณสัก5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้เนี่ยมั่นคงเมื่อเราได้คอนแทรคเพิ่มรายได้ก็จะเพิ่มตามเมื่อเราได้คอนแทรคเพิ่มรายได้ก็จะเพิ่มตามนะครับอันที่2เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปทรัพย์สินของเราเนี่ยตัดค่าเสื่อมหมดแล้วเนี่ยจะเป็นแคชคาวเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะของบริษัทที่ยิ่งเวลาผ่านไปโอกาสที่จะทำผลกำไรเนี่ยก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นยิวก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะตัวรถมันไม่ช้ำด้วยเพราะเรามีคนขับของเราเองเรามีคนขับเรามีทีมดูแลเองครับไม่เหมือนรถเช่ามีคนขับของคนอื่นเพราะนั้นรถจะช้ำหน่อยแล้วก็ไมเลสจะต่ำกว่ารถที่ใช้ในเป็นรถประจำทางค่อนข้างมากอันนี้จะเป็นหัวใจของการดูแลทรัพย์สินนะครับครับไม่ในมุมของการเข้าตลาดครับสมมุติถ้าให้คุณปิยะเลือกเพราะว่าต้องบอกว่าธุรกิจที่คุณปิยะทำเนี่ยในคนที่ไม่เข้าตลาดก็เยอะกว่าถ้าเรียนตรงๆความได้เปรียบเสียเปรียบ
คำถามนี้อยากให้คุณปิยะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพราะบางคนที่เขาอยากเข้าตลาดเขาก็กลัวว่าการเข้าตลาดมันยากมันมีค่าใช้จ่ายคือข้อดีข้อเสียของการที่เป็นบริษัทนอกตลาดกับเข้าตลาดต่างกันยังไงฮะโอ้ยืนยันเลยครับว่าการเข้าตลาดเนี่ยเราได้ประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับผมตั้งแต่ในเรื่องของตัวพนักงานเองระบบการทำงานนะครับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์เรามีข้อได้เปรียบแน่นอนว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องคอมไพล์แล้วก็มีความยุ่งยากมากขึ้นความโปร่งใสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ผมว่าทิศทางในการทำธุรกิจเมืองไทยเนี่ยแน่นอนความโปร่งใสมันเริ่มชัดเจนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าตลาดเนี่ยผมว่าเราเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเลยครับครับค่ะนโยบายการจ่ายปันผลไม่ถามไม่ได้บางคนก็ถามเป็นไงฮะเรามีนโยบายการจ่ายปันผลเนี่ย 40% หลังจากมีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าในลักษณะธุรกิจของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแคชชี่ได้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรามีความมั่นใจในที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาโดยปกติจ่ายปันผลเป็นไงบ้างฮะเราเพิ่งเข้าตลาดมาปีเศษนะครับผมก็ในปีที่แล้วเราก็มีการจ่ายปันผลนะครับในอัตราหุ้นละ0.022 บาทนะครับต่อหุ้นตอนนั้น IPO ราคาเท่าไหร่ครับ95สตางค์ครับโอ้โหตอนนี้ราคาเดี๋ยวก่อนผมฟังดูแล้วตกใจเมื่อสักครู่ก่อนเข้าตลาดผมราคาวันนี้เท่าไหร่ฮะ9บาท90ได้ค่ะ90ประมาณนั้นครับผมโอ้โหขึ้น 100% นะฮะก็จากที่ IPO มาครับโอ้ถือว่าขึ้นเยอะแล้วก็โดยอนาคตของบริษัทวางไว้อยู่เนี่ยก็ดูท่าทางแล้วก็มั่นใจว่าจะโต10%ก็มีความมั่นใจครับครับนะคะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับบริษัท ATP 30กันมากยิ่งขึ้นนะคะนักลงทุนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วว่ายังไงจะลงทุนในตลาดหุ้นจะเลือกลงทุน ATP 30ด้วยหรือไม่แล้วก็รู้จักธุรกิจในด้านนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปิยะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นบ่ายนี้กันค่ะห่วงค่ะแม่เดี๋ยวหนูโอนให้ 5,000 นะคะใหม่ที่สุดแห่งความฟรีของ TMB All Free กดโอนจ่ายฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งบัญชี TMB All Free เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือ2คุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th Benz ทองหล่อกำลังขยายงานอย่างมโหฬารต้องการช่างและพนักงานขายมาร่วมงานจำนวนมากทั้งชายและหญิงทั้งที่มีประสบการณ์และยังไม่มีขอแค่ให้เป็นคนดีซื่อสัตย์อดทนขยันไม่โกงก็พออาชีวะเลิกตีกันแล้วมาทำงานด้วยกันเถอะครับเงินเดือนคุยกันได้ยินดีพิจารณาทุกเงื่อนไขบ้านอยู่ไกลมีที่พักใกล้ที่ทำงานให้อีกต่างหากสมัครด้วยตัวเองทุกวันกับคุณสงครามที่ Benz ทองหล่อ02714-8888หรือโทร0818188979เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ว้าคุณแม่ทุกคนเลือกสิ่งที่ดีให้กับลูกโมสโอเมก้า369นมเด็กที่คุณแม่ไว้วางใจยืนยันด้วยแบรนด์ยอดขายอันดับ1 3ปีซ้อนวันนี้มีผู้คนมากมายเริ่มต้นการเดินทางของพวกเขาด้วย Traveloka แอปพลิเคชันจองที่พักที่คุณไว้ใจได้ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า7ล้านครั้งจองกับ Traveloka แล้วเก็บความทรงจำดีๆบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสันหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยวันจันทร์อังคารพุธหรือวันไหนๆคิมก็เป็นลูกค้าเจเล่บิวตี้ก็อร่อยอ่ะและมีวิตามินสำหรับคิม2ซองตอนเย็นๆใช่เลยค่ะเจเล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิว2ซองนะคะออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือ2คุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรู
ประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th ผู้นำเปลี่ยนโลกเปลี่ยน20มกราคมนี้พลิกประวัติศาสตร์อเมริกาและประวัติศาสตร์โลกเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เข้าพิธีสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกาติดตามบรรยากาศสดๆส่งตรงจากกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกากับรายการพิเศษทรัมป์เปลี่ยนโลกคืนนี้เวลา 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีข่าว Spring News ทีวีดิจิตอลช่อง19 For somebody to tell you their story it's something I take really seriously and it's not something you can just parachute in and ask somebody to open their heart to you to peel away the layers to get to the heart of the person who you're telling a story about When did you first hear the shot and delve beneath the surface of what's happening you can hear their story and you're going to do their story justice you have to show yourself to them I didn't think I would be here the last time I saw you feels good to be making progress you're making amazing progress CNN's the right place to tell their story ตามตลาดหุ้นบ่ายนี้กันแล้วนะคะเป็นยังไงคะพี่เอกวันนี้วันนี้ดีเกินคาดนะฮะตอนนี้บวกมาเกือบ9จุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งรีบใจร้อนฮะนะครับคือถ้าเกิดแพงมากๆเนี่ยเราต้องติดตามข่าวคืนนี้ก่อนว่าทรัมป์ตกลงแล้วมีนโยบายยังไงค่ะเพราะเจเน็ตจะเล่นกับทรัมป์ตอนนี้มุมมองคนละมุมมองเลยครับและมันเกี่ยวโดยตรงกับฟันโฟและที่สำคัญนะครับถ้าเราดูดีๆฟันโฟในช่วง 2-3 วันนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันครับดูรายละเอียดกันเลยในฮอตสต็อกค่ะกลับมาดูบรรยากาศตลาดหุ้นภาคบ่ายนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือความคึกคักที่เริ่มจะกลับมาเพราะว่าถ้าดูแค่ตัวเลขเซ็ตอินเด็กซ์นะครับการบวกไปถึง8จุดตัวเลข 1562.88 จะเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ถ้าเราหันกลับมาดูปริมาณการซื้อขายดูสิครับตอนนี้ซื้อขายกันเพียง 38,000 ล้านซึ่งถือว่าน้อยมากครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นผมกำลังจะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าสถานการณ์อย่างนี้อย่าพึ่งชะล่าใจครับเพราะเราเพิ่งเห็นการปรับฐานจริงจัง2วันและอยู่ดีๆจะกลับขึ้นไปขึ้นเป็นขาขึ้นเลยอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดครับคำถามที่จะต้องวิเคราะห์ต่อก็คือแล้วเราจะดูกันยังไงต่อนะครับว่าในตัวของการลงทุนหรือทิศทางจะมีทิศทางทางไหนนะครับเราไปดูตลาดหุ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเซ็ตอินเด็กซ์ถึงแม้ลงต่ำกว่าแนวรับแล้วก็มีการประคองขึ้นไปแต่สังเกตให้ดีนะครับการย้อนกลับเนี่ยมันย้อนกลับลงมาเยอะเกินไปและปัจจัยที่เกิดขึ้นก็คือนักทุนต่างประเทศชะลอการลงทุนครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อนักทุนต่างประเทศชะลอการลงทุนหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยยังไม่จำเป็นต้องรีบเร่นยังคิดอย่างนั้นอยู่ครับแต่วันนี้เราจะเห็นบทบาทหุ้นขนาดใหญ่ไม่ว่าจะกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มพลังงานกลับมาบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแค่รีบาวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตัวเซ็ตอินเด็กซ์ยังเป็นปัญหาอยู่ครับโจทย์ของตัวเซ็ตอินเด็กซ์จะอยู่ที่ตัวเลข1565ถึง1570ครับถ้าผ่านไปได้หรือกลับเข้าไปยืนเหนือตัวเลขนี้สถานการณ์ตลาดหรือความเคลื่อนไหวที่เรากังวลอาจจะไม่เกิดขึ้นครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ขึ้นไปยืนเหนือ1565ถึง1570ไม่ได้ยังต้องระวังครับนั่นคือโจทย์แรกอีกโจทย์หนึ่งที่จะต้องมีการสังเกตถ้าเราแบ่งหุ้นกลุ่มใหญ่ๆนะครับเป็น3กลุ่มหลักธนาคารพาณิชย์พลังงาน ICT ตอนนี้คุณโฟกัสแค่กลุ่มเดียวเลยครับว่าพลังงานเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้พลังงานเป็นคอมมูนิตี้นะครับแน่นอนครับผมคิดว่าปิโตรเคมียังไปได้แต่สิ่งที่ต้องดูกันก็คือพลังงานขนาดใหญ่ที่มีผลต่อ Market Cap ของ SET Index อย่างในภาพนี้คือปตท.นะครับติดแนวต้านครับภาพคล้ายๆดาวโจนส์เลยนะครับดาวโจนส์ขึ้นไปติดที่ 20,000 ตลอดเวลานะครับปตท.ก็ติดแถวๆ 390 ถ้าเมื่อไหร่ปตท.ทะลุเนี่ยนะฮะจะแสดงให้เห็นว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่อีกรอบหนึ่งแต่วันนี้ณเวลานี้ตัวเลขอยู่เพียง 387-389 ยังไม่มีการทะลุนะครับพอยังไม่มีการทะลุเนี่ยยังบอกไม่ได้ครับว่าทิศทางจะกลับเป็นขาขึ้นผมกำลังจะเล่าให้ท่านผู้ชมและกำลังจะมองว่าถ้าประเมินการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้า
ถ้ายังไม่ผ่าน1565ถึง1570ต้องมาเล่นตัวขนาดกลางขนาดเล็กที่มากขึ้นครับและเซตอินเด็กซ์อาจจะไม่ค่อยไปสถานการณ์จะคล้ายๆสัปดาห์นี้และยังไม่มีการขึ้นไปยืน1570เผลอๆนะครับแรงขายอาจจะออกต่อเนื่องในสัปดาห์หน้าอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องระวังครับค่ะเหมือนตอนนี้ทุกคนชะลอดูก่อนว่าจะยังไงดีเพราะว่าทรัมป์ก็ยังไม่ได้ขึ้นรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการอีกไม่กี่ชั่วโมงนี่แหละใช่ครับแล้วสิ่งที่เราเห็นนะครับไม่ใช่เฉพาะตลาดหุ้นไทยนะฮะตลาดหุ้นต่างประเทศหลายๆตลาดอย่างดาวโจนส์นี่ชัดเจนก็ชะลอเหมือนกันมีโอกาสเดียวครับถ้าดาวโจนส์เบรก 20,000 หุ้นกลุ่มพลังงานเบรกขึ้นไปเราถึงค่อยกลับไปเล่นแล้วเราค่อยฟอลโล่วันนั้นแต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นต้องขยับตัวเล่นที่มีขนาดเล็กลงแล้วครับจากเราเคยเล่นพลังงานก็หันมาปิโตรเคมีจากเราเล่นหุ้นขนาดใหญ่ก็มาหันหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่เป็นลักษณะโลคอลเพย์ครับค่ะแต่การบวกขึ้นอยู่ที่ประมาณ8จุดกว่าๆเนี่ยนะตอนนี้มันมาจากอะไรคะผมเชื่อว่ามันเป็นแรงที่หุ้นลงมาติดกัน 3-4 วันคือจริงๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ไล่กันขึ้นไปแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็ยังถือว่าไม่มากครับแล้วพอไล่ตัวใหญ่ๆขึ้นไปเนี่ยมันก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ดูให้ดีนะฮะหุ้นที่ลงแรงในเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างอันดับ1อันดับ2ตอนนี้เนี่ยไทยพาณิชย์กับ CPR เนี่ยขึ้นไม่เยอะเท่ากับเมื่อวานลงนะครับเพราะฉะนั้นยังบอกไม่ได้ครับว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติสังเกตตัวเลขว่าอย่างเดียวก็คือ 1,570 กลับไปยืนให้ได้ตรงนั้นเราค่อยกลับไปเริ่มเล่นอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามกันใหม่นะคะว่าตกลงแล้วหน้าตาตลาดจะเปิดต้นสัปดาห์มาเป็นยังไงในวันจันทร์หน้าแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Inside Business News ค่ะติดตามกันได้ใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ